ฮิปโปเครติสได้กล่าวไว้ว่าโรคหลายโรคมีแหล่งกำเนิดมาจากพิษพิษคือสารพิษใดๆที่แบคทีเรียสัตว์หรือพืชผลิตขึ้นมาการล้างพิษคือการรักษาที่มีจุดมุ่งหมายเพื่อเอาสารที่เป็นพิษหรือเป็นอันตรายออกจากร่างกายของมนุษย์โลกของเราเต็มไปด้วยสารพิษสารพิษใหม่ประมาณ250ชนิดถูกสร้างขึ้นทุกวันหลังจากหลายปีหรือหลายสิบปีสารพิษจำนวนมากจะสะสมในร่างกายของคุณพวกเราอาศัยอยู่ในช่วงเวลาที่มีมลพิษมากที่สุดในประวัติศาสตร์ของมนุษย์หลายคนกลัวว่าร่างกายของเราได้ผ่านขีดจำกัดของปริมาณสารพิษที่ร่างกายจะรับมือได้แล้วสารพิษมาจากภายนอกร่างกายได้แต่สารพิษก็ถูกสร้างขึ้นภายในร่างกายได้เช่นกันพูดง่ายๆก็คือหนีไม่พ้นคุณจะนึกว่าสารพิษกับท็อกซินเป็นเพียงสิ่งที่อยู่ในขวดทดลองในห้องปฏิบัติการไม่ได้แม้แต่การแพทย์แผนปัจจุบันขั้นสูงก็ไม่สามารถปกป้องเราจากสารพิษที่เราพบเจอได้การรักษาด้วยการล้างพิษอาจจะกลายเป็นผู้ช่วยชีวิตของเราก็ได้นะครับมีสงครามที่กำลังลุกโชนระหว่างมนุษย์กับสารพิษมองดูอีกมุมหนึ่งก็เป็นเหมือนสงครามกลางเมืองภายในร่างกายของเรานั่นเองการล้างพิษจะกลายเป็นอาวุธใหม่ในการต่อสู้ทางชีวภาพครั้งนี้หรือไม่สารพิษอยู่ใกล้ๆเราเสมอแต่เราอาจไม่รู้สึกตัวเพราะเราไม่เห็นพวกมันตลอดเวลาคิมโซยอนอายุ22ปีได้มาพบแพทย์เพราะอาการปวดหัวจนถึงขณะนี้ไม่มีใครสามารถหาสาเหตุได้แต่ทำไมเธอมาพบทันตแพทย์ล่ะสิ่งที่เธอพบค่อนข้างน่าแปลกใจสาเหตุของอาการปวดหัวกลับกลายเป็นวัสดุอะมัลกัมที่ใช้อุดฟันซึ่งเป็นวัสดุที่ใช้อุดฟันผุในฟันกรามของเธอวัสดุนี้จะเป็นตัวการจริงๆเหรอฉันนอนหลับเพียงพอค่ะแต่ฉันมักจะเหนื่อยและมีอาการปวดหัวฉันทานยาแก้ปวดแต่ก็ไม่ได้ผลค่ะเพื่อดูว่าเธอได้รับผลกระทบจากวัสดุอุดฟันอะมัลกัมหรือไม่ระวัดไอประหลอดในปากของเธอความเข้มข้นคือ 0.072 มิลลิกรัมต่อลูกบาศก์เมตรสูงกว่าค่าที่ถือว่าปกติ7เท่าเพื่อกระตุ้นอะมัลกัมในฟันของเธอเราให้เธอเคี้ยวหมากฝรั่งเมื่อเราวัดระดับสารประหลอดเป็นครั้งที่2ผลคือ 0.1 มิลลิกรัมต่อลูกบาศก์เมตรซึ่งเพิ่มขึ้นเกือบ 40% ภายใน10นาทีถ้าคุณทานของร้อนหรือของที่ต้องเคี้ยวหรือสูบบุหรี่สารประหลอดนั้นในอะมัลกัมจะถูกปลดปล่อยออกมาแล้วก็เข้าสู่ร่างกายอะมัลกัมที่ใช้โดยทั่วไปในร้านหมอฟันมีส่วนผสมของโลหะหนักหลายชนิดรวมมีสารประหลอดเป็นส่วนประกอบมากกว่าครึ่งหนึ่งในอุณหภูมิสูงหรือเนื่องจากน้ำลายประหลอดจะระเหยกลายเป็นไอได้อย่างง่ายดายเมื่อเกิดเหตุการณ์นี้ประหลอดจะถูกร่างกายดูดซึมการกำจัดวัสดุอุดฟันอะมัลกัมอาจดูเหมือนเป็นวิธีที่แก้ได้ง่ายแต่กระบวนการนั้นจริงๆแล้วค่อนข้างซับซ้อนทั้งผู้ป่วยและทันตแพทย์จะต้องสวมอุปกรณ์ป้องกันอย่างหนาแน่นเพื่อที่สารตกค้างหรือไอจากอะมัลกัมที่กำลังถูกขูดออกจะได้ไม่เข้าสู่ร่างกายทันตแพทย์มักจะไม่ขูดวัสดุอุดฟันอะมัลกัมมากกว่า2ซี่ต่อวันการขูดออกมากกว่านี้อาจนำไปสู่การเป็นพิษจากประหลอดเฉียบพลันถ้าอะมัลกัมอันตรายมากเช่นนี้ทำไมมันถึงถูกนำมาใช้ตั้งแต่แรกเราทุกคนรู้ว่าประหลอดเป็นพิษต่อร่างกายมนุษย์นะครับแต่ว่านักเคมีเขาก็ยืนยันกันว่าเมื่ออะมัลกัมแข็งตัวแล้วจะไม่มีประหลอดระเหยออกมาแต่เห็นได้จากกล้องแบบพิเศษว่าแม้อะมัลกัมอายุ50ปีแล้วมันก็ยังสามารถผลิตไอประหลอดเมื่อมันถูกทำให้ร้อนนะครับ
ในสหรัฐอเมริกาทันตแพทย์ประมาณครึ่งหนึ่งไม่ได้ใช้อมอลกัมอีกต่อไปทันตแพทย์ชาวอเมริกันโรเจอร์อะฮินแมนดึงความสนใจของประชาชนมาสู่ความเป็นพิษของอมอลกัมด้วยการทดลองที่อัดวิดีโอไว้มันบังแสงอุลตราไวโอเลตและก็ไม่ดีนักที่จะมองมันตรงๆเขาทำการทดลองหลายอย่างกับวัสดุอุดฟันอมอลกัมอายุ50ปีนี้และก็ยังมีสารเรืองแสงชนิดพิเศษทาเอาไว้ด้วยครับนี่คือวัสดุอุดสีเงินครับเป็นปลอดสีเงินและนี่ก็คือยางลบดินสอแล้วเราก็ใช้ยางลบถูหลังจากที่คุณหมออหินแมนถูฟันด้วยยางลบคุณจะเห็นไอประหลอดแม้จะมืดแต่ก็ยังเห็นไอได้อย่างชัดเจนแล้วจะเกิดอะไรขึ้นถ้าใส่อมอลกัมลงในน้ำร้อน100องศาจุดเดือดของน้ำทุกครั้งที่คุณเคี้ยวสเต็กร้อนๆหรือดื่มชาร้อนหรือกาแฟหรือเคี้ยวอาหารร้อนๆอีกครั้งที่คุณสามารถเห็นไอประหลอดอันตรายมากที่จะละลายโลหะผสมทองโดยที่ไม่สวมที่ครอบจมูกและระมัดระวังให้ดีเพราะสารประหลอดจะระเหยออกจากอมอลกัมและคุณอาจจะสูดมันเข้าไปการคลุมฟันที่อุดอมอลกัมด้วยครอบฟันทองนั้นก็อันตรายด้วยเช่นกันประหลอดในอมอลกัมได้รับการดูดซึมเข้าสู่ครอบฟันทองก่อให้เกิดกระแสไฟฟ้าเช่นเดียวกับที่พบในแบตเตอรี่และพวกเขาก็ตรวจสอบข้อมูลที่มีอยู่แล้วในตอนนั้นเกี่ยวกับแหล่งที่มนุษย์อาจสัมผัสกับประหลอดและได้ข้อสรุปว่าแรงหลักก็คือวัสดุอุดฟันนั่นเองมันเป็นเรื่องที่น่าเศร้าที่ผู้คนจำนวนมากไม่ทราบในเรื่องนี้ในช่วงต้นทศวรรษ80ทฤษฎีนอกรีดที่กล่าวว่าอมอลกัมอาจเป็นพิษนั้นทำให้เกิดการตื่นตัวในสหรัฐอเมริกาผลการทดลองกับแกะและลิงนั้นทำให้หลายคนตกใจในเวลาเพียง30วันปลอดแพร่กระจายจากฟันสู่กระดูกขากรรไกรสู่ไตสู่ลำไส้แม้แต่กีบเท้าก็เช่นกันปลอดไม่ได้ถูกกักอยู่ที่ฟันซี่ที่อุดมันแพร่กระจายไปทั่วตัวสัตว์ทดลองแต่อย่างมากการทดสอบในสัตว์สรุปได้เฉพาะสัตว์ที่ทดลองเท่านั้นคณะกรรมการสารพิษแห่งกระทรวงสาธารณสุขของอังกฤษไม่เห็นด้วยกับผลโดยกล่าวว่าไม่มีหลักฐานทางวิทยาศาสตร์เพียงพอที่จะพิสูจน์ได้ว่าอมอลกัมเป็นอันตรายต่อร่างกายของมนุษย์พวกเขาอ้างว่ามีคนน้อยมากที่แสดงออกถึงภาวะภูมิวัยเกินต่อประหลอดถึงแม้จะชัดเจนว่าวัสดุอุดทุกชนิดปล่อยไอประหลอดแต่รายงานแนะนำให้หญิงตั้งครรภ์ถอนวัสดุอมอลกัมออกและหลีกเลี่ยงการอุดด้วยอมอลกัมจนกว่าจะมีข้อสรุปที่แน่นอนมากกว่านี้แต่จนถึงขณะนี้งานวิจัยที่มีข้อสรุปแน่นอนดังกล่าวยังไม่ได้รับการดำเนินการและเป็นเหตุผลว่าทำไมจำนวนนักวิทยาศาสตร์ที่กังวลเกี่ยวกับเรื่องนี้ถึงมากขึ้นเรื่อยๆถ้าประชาชนรู้ว่าวัสดุอุดอมอลกัมที่มีประหลอดจะเป็นพิษพวกเราคงไม่ใช้มันอุดฟันค่ะทำไมถึงต้องใช้ถ้าคุณรู้ว่าไอประหลอดไม่เป็นผลดีต่อตัวคุณจริงๆแล้วเหยื่อที่ได้รับผลกระทบมากที่สุดอาจจะไม่ใช่ผู้ป่วยทันตแพทย์รุ่นเดียวกับผมทำงานหนักมากและจับอมอลกัมด้วยมือโดยตรงอยู่ตลอดผมก็จับเหมือนกันอายุขัยของทันตแพทย์จะสั้นลงและเพื่อนทันตแพทย์ของผมจำนวนหนึ่งก็ได้เสียชีวิตไปแล้วผมเชื่อว่าที่เพื่อนผมส่วนหนึ่งเสียชีวิตอาจเป็นเพราะเจ้าอมอลกัมตัวนี้ก็ได้นะครับจนกว่าหลักฐานทางวิทยาศาสตร์เกี่ยวกับความเป็นพิษของอมอลกัมจะมีมากกว่านี้วัสดุนี้จะยังคงใช้ในการอุดฟันต่อไปแต่ในปัจจุบันหลายคนยังคงระแวงวัสดุที่ใช้กันอย่างแพร่หลายนี้โดยคิดว่าอันตรายจากอมอลกัมจะได้รับการพิสูจน์ในที่สุดสำหรับคนในสังคมใหม่โรงพยาบาลและศูนย์การแพทย์เป็นส่วนหนึ่งในชีวิตประจำวัน
สถานที่เหล่านี้ไม่ใช่ที่สำหรับคนที่ป่วยมากๆอีกต่อไปมีช่วงที่ขั้นระหว่างช่วงป่วยมากกับช่วงที่มีสุขภาพแข็งแรงสมบูรณ์คุณมีอาการป่วยหรือทำงานได้ไม่เต็มร้อยแต่ผลการตรวจไม่แสดงอะไรที่เป็นข้อสรุปเลยนะครับจริงๆแล้วผู้ป่วยจำนวนมากจะกังวลมากขึ้นถ้าพวกเขาไม่ทราบสาเหตุของโรคพวกเขามักจะลงเอยด้วยการวนไปเวียนมาในศูนย์เฉพาะทางของโรงพยาบาลก่อนจะทราบว่าพวกเขาเป็นอะไรกันแน่นาทงเออายุ51ปีอาดูสบายดีขณะที่รออยู่ในโรงพยาบาลเธอยังสามารถสาสางงานได้ทันเวลามองเผินๆอาจจะไม่เห็นว่าเธอทนทุกข์ทรมานมา3ปีจากความผิดปกติที่เธอไม่รู้สาเหตุฉันดูสบายดีแต่ที่จริงแล้วฉันเจ็บปวดเงียบๆค่ะสามีฉันพยายามให้กำลังใจแต่เขาก็แทบไม่อยากจะเชื่อว่าฉันป่วยจนไม่สามารถทำงานได้นะคะโรคนี้เป็นโรคของฉันคนเดียวไม่มีใครเข้าใจหรอกค่ะอาการป่วยของเธอหาสาเหตุไม่ได้ไม่มีใครรู้ต้นเหตุของโรคนี้ผลของโรคคือการหดตัวของหลอดเลือดแดงใหญ่ซึ่งนำไปสู่เส้นเลือดอุดตันในสมองหมอที่โรงพยาบาลมักจะให้ฉันทานยาแก้ปวดแต่ก็เป็นที่รู้กันว่าทานยามากไปก็ไม่ดียาที่หมอให้ฉันทานมันทำให้อาหารไม่ย่อยด้วยเหตุนี้ฉันจึงต้องทานยาย่อยอาหารช่วยด้วยชีวิตฉันก็เป็นแบบนี้แหละนายแพทย์ลีอินซองเป็นหนึ่งในผู้เชี่ยวชาญเพียงไม่กี่คนด้านคีเลชันการกำจัดโลหะหนักจากกระแสเลือดเขาเชื่อว่าโลหะหนักอาจเป็นปัจจัยหนึ่งของปัญหาสุขภาพของคุณนาทงเอการตรวจเส้นผมเผยว่าเธอมีระดับสารประหลอดและทองแดงในร่างกายเกินกว่าปกติมากการรักษาแบบพิเศษจึงเป็นสิ่งจำเป็นเพื่อกำจัดโลหะหนักออกจากร่างกายคำว่าคีเลชันมีต้นกำเนิดมาจากก้ามกุ้งความเชื่อมโยงทางด้านภาษาจึงเข้าท่าโดยปกติโลหะหนักได้สะสมมานานหลายปีเพราะฉะนั้นคุณจึงล้างมันออกไปด้วยน้ำง่ายๆไม่ได้คุณจะต้องหยิบมันออกมาเหมือนกับการใช้ก้ามดังนั้นคีเลชันบำบัดก็เป็นอย่างนี้ครับเมื่อโลหะหนักเข้าสู่ร่างกายพวกมันจะมุ่งหน้าไปยังพื้นที่ที่มีสารอาหารไม่มากหรือพื้นที่ที่อาจดึงดูดพวกมันด้วยสารเคมีจึงยากมากในทางชีวเคมีที่จะกำจัดพวกมันในคีเลชันบำบัดสารต้านพิษเช่น EDTA จะถูกฉีดให้กับผู้ป่วยเพื่อล้างโลหะหนักหรือของเสียออกจากเส้นเลือดซึ่งทำให้โลหะหนักถูกปลดปล่อยออกทางปัสสาวะกับการรักษาที่ผ่านมาผมเห็นผู้ป่วยหลายคนได้มีอาการดีขึ้นการรักษาได้ผลโดยเฉพาะผู้ที่มีโรคหัวใจและหลอดเลือดเนื่องจากความสำเร็จในการล้างพิษผู้ป่วยที่มีระดับโลหะหนักสูงคีเลชันจึงเป็นจุดสนใจของงานวิจัยที่เพิ่มขึ้นเรื่อยๆในสหรัฐและยุโรปมีการใช้คีเลชันบำบัดมาตั้งแต่สงครามโลกครั้งที่1เพื่อล้างพิษเหยื่อจากการโจมตีในสงครามเคมีเพียงแค่6ปีตั้งแต่ที่วิธีรักษานี้มาถึงเกาหลีใต้คีเลชันบำบัดมาพร้อมกับความเสี่ยงเช่นเดียวกับผลตอบแทนแต่สำหรับผู้ป่วยอย่างนาทงเอผู้ที่เสียเวลาไม่ได้อีกประโยชน์นั้นชัดเจนมากสารพิษนั้นหลีกเลี่ยงไม่ได้และทุกคนก็ถูกมันโจมตีแต่ทุกคนก็ไม่ได้ล้มป่วยทำไมถึงเป็นเช่นนั้นอาจดูเหมือนทุกคนได้รับผลกระทบที่เท่าๆกันแต่ก็ไม่เป็นความจริงแต่ละคนมีลักษณะทางชีวภาพที่แตกต่างกันบางคนสามารถปลดปล่อยโลหะหนักไปกับอุจจาระแต่อีกคนทำไม่ได้เช่นเดียวกับที่ไม่มีใครหน้าตาเหมือนกันไม่มีใครจัดการกับสารพิษในรูปแบบเดียวกันได้
ตับถือเป็นกุญแจสำคัญในความแตกต่างเหล่านี้ตับประกอบด้วยเซลล์กว่า 300,000 ล้านเซลล์ผลิตน้ำดีเพื่อช่วยย่อยอาหารขจัดของเสียและกรองสารพิษในเลือดเพื่อเติมเลือดสะอาดเข้าร่างกายใหม่ตับเป็นสำนักงานใหญ่ของความพยายามในการดีท็อกซ์ร่างกายโดยตับมีบทบาทในการดีท็อกซ์มากกว่า 75%แต่ถึงอย่างนั้นตับก็มีข้อจำกัดชิมชงจาอายุ63ปีจู่ๆก็เริ่มปวดท้องไม่ช้าเธอก็พบว่าเธอมีไขมันสะสมในตับเธอไม่ได้ใส่ใจความหนักหนาของภาวะนี้จนกระทั่งเธอได้รับสายที่ไม่คาดคิดจากโรงพยาบาลวันนั้นแพทย์บอกฉันว่าฉันต้องทำอะไรสักอย่างหนึ่งภายใน1ปีนะคะแต่แพทย์ก็ช่วยอะไรไม่ได้เลยนะคะเพราะว่าตับของฉันมันอ่อนแอและฉันก็กินอะไรไม่ได้เลยการปีนภูเขาใกล้บ้านทุกวันพร้อมกับกล่องอาหารกลางวันคือใบสั่งยาแผ่นเดียวที่ฉันได้รับอะค่ะเมื่อเธอทานยาไม่ได้เธอเลือกที่จะรักษาด้วยการล้างพิษที่ตับด้วยน้ำมันเป็นที่พึ่งสุดท้ายเมื่อเราบริโภคไขมันตับจะผลิตน้ำดีการบำบัดด้วยน้ำมันใช้ประโยชน์จากการทำงานนี้ของตับผู้ป่วยจะดื่มน้ำมันพืชจำนวนมากจากนั้นน้ำดีจะหลั่งออกมาคราวละมากๆน้ำดีปริมาณขนาดนี้จะล้างท่อน้ำดีหรือของเสียที่ผนังของลำไส้เล็กหรือลำไส้ใหญ่กำจัดทุกสิ่งในระบบร่างกายในคราวเดียวกันเมื่อเราทานของทอดเช่นเบคอนไขมันสัตว์หรือไขมันอิ่มตัวจะติดอยู่ในลำไส้มันก็จะทำให้ท่อน้ำดีกลายเป็นตะกอนที่เต็มไปด้วยสารพิษนะครับทฤษฎีนี้กล่าวว่าถ้าหากคุณดื่มไขมันพืชสารพิษที่ละลายในไขมันก็จะติดกับน้ำมันและก็จะได้รับการชะล้างออกมาจนหมดนะครับการที่ผู้ป่วยถ่ายอุจจาระให้เร็วที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้นั้นเป็นสิ่งสำคัญมิฉะนั้นลำไส้ใหญ่จะดูดซึมสารพิษกลับไปในที่สุดร่างกายของผู้ป่วยจะถ่ายบางอย่างนอกเหนือจากอุจจาระธรรมดามันคืออะไรกันแน่สิ่งที่ออกมามันไม่ใช่นิ่วน้ำดีนะครับแล้วสิ่งที่ออกมามันคือตะกอนหรือว่าของเสียของเสียที่ละลายในไขมันออกมาจากร่างกายนั้นผมคิดว่านี่แหละครับมันคือของเสียในร่างกายเรายังไม่ทราบแน่ชัดว่าตับได้รับการล้างพิษแล้วหรือไม่แต่ชัดเจนว่าบางอย่างเปลี่ยนไปฉันไม่ได้ถ่ายอย่างเหมาะสมมาเป็น10ปีแล้ว3วันหลังจากที่ไม่ได้ถ่ายหนักฉันจะรู้สึกไม่ดีค่ะตอนนี้ฉันถ่ายทุกวันรู้สึกดีมากๆค่ะถ้าพูดถึงการล้างพิษการขับของเสียนั้นสำคัญกว่าการทานเสียอีกแม้สิ่งที่ปกติแล้วไม่เป็นอันตรายสามารถเป็นพิษได้ถ้าไม่ได้ขับออกมาเป็นประจำวัตถุในลำไส้ใหญ่เป็นตัวอย่างที่ดีของเรื่องนี้วัตถุในลำไส้ใหญ่หมายถึงอุจจาระที่ยังค้างอยู่ในลำไส้เป็นเวลานานมันกลายเป็นมวลแข็งได้เช่นเดียวกับหินปูนที่ฟันในที่สุดมันสามารถยึดติดกับเยื่อบุลำไส้ได้รบกวนการดูดซึมและการบีบรัดของลำไส้การหดตัวและการผ่อนคลายของกล้ามเนื้อที่เคลื่อนอาหารผ่านช่องทางเดินอาหารผู้เชี่ยวชาญด้านการดีท็อกซ์ยืนยันว่าวัตถุในลำไส้ใหญ่ทำให้เกิดโรคหลายชนิดและเหตุผลก็คือสารพิษในวัตถุในลำไส้ใหญ่ไม่เพียงแค่อยู่ในลำไส้เท่านั้นแต่แพร่กระจายไปทั่วผ่านระบบไหลเวียนโลหิตให้คุณลองนึกภาพว่าคุณทิ้งสิ่งปฏิกูลในห้องของคุณในที่สุดคุณก็ไม่สามารถใช้ชีวิตอยู่ได้เพราะว่ากลิ่นเหม็นสารพิษที่พบในวัตถุที่อยู่ในลำไส้ใหญ่จะมีผลต่อลำไส้ในลักษณะ
เช่นเดียวกันอุจจาระของคุณจะเหม็นและเหนียวในแบบที่ว่าถึงคุณจะกดชักโครกแล้วมันก็ยังมีวัตถุบางส่วนตกค้างอยู่ที่โถชักโครกเราจึงเห็นได้ว่าการกำจัดวัตถุที่อยู่ในลำไส้ใหญ่นั้นมันไม่ใช่เรื่องที่ง่ายเลยสวัสดีครับการบำบัดด้วยการทำความสะอาดลำไส้คือกระบวนการที่เรากำจัดของเสียและวัตถุในลำไส้ใหญ่ด้วยแรงดันน้ำน้ำกลั่นจะไหลผ่านท่อยาว 4-6 เซนติเมตรที่สอดเข้าไปทางทวารหนักเมื่อน้ำพุ่งออกมาจากทวารหนักวัตถุในลำไส้ใหญ่และของเสียอื่นๆก็จะออกมาพร้อมกับน้ำขั้นตอนเหล่านี้ใช้เวลาประมาณ40นาทีผู้เชี่ยวชาญบอกว่าผู้ป่วยแต่ละรายจะมีวัตถุในลำไส้ประมาณ 1-1.5 กิโลกรัมดูเหมือนว่าจะออกมาเยอะมากเลยเต็มแล้วครับการบำบัดด้วยการทำความสะอาดลำไส้ถูกนำมาใช้ไม่เพียงแต่กับผู้ป่วยผู้ที่ทุกข์ทรมานจากอาการท้องผูกเท่านั้นแต่ผู้อื่นก็ยังใช้ได้อีกด้วยเนื่องจากผมมีวิถีชีวิตที่ไม่เป็นปกติผมจึงมีอาการท้องผูกและไขมันพอกตับแต่ว่าหลังจากที่ผมได้รับการรักษาด้วยวิธีนี้มีคนบอกว่าผมดูแข็งแรงขึ้นบางคนถึงกับบอกว่าผมผอมลงผู้เชี่ยวชาญด้านการดีท็อกซ์เชื่อว่าวัตถุในลำไส้ใหญ่นี้เป็นปัจจัยเชิงสาเหตุในอาการเจ็บป่วยจำนวนมากและการทำความสะอาดมันจะเสริมสร้างภูมิคุ้มกันและความสามารถในการรักษาตัวเองแต่แพทย์แผนปัจจุบันจำนวนมากไม่เห็นด้วยหลายคนบอกว่าวัตถุในลำไส้ใหญ่เป็นความเชื่อผิดๆตามที่แพทย์แผนปัจจุบันกล่าวไว้วัตถุในลำไส้ใหญ่นั้นไม่มีจริงเมื่อตรวจโดยใช้กล้องส่องกลับไม่พบหลังจากที่เราทำความสะอาดแล้วจึงไม่มีอะไรเหลืออยู่ในลำไส้เมื่อเราส่องกล้องเราจึงไม่พบวัตถุอยู่ในลำไส้ใหญ่อีกเลยครับบางคนอาจมีอุจจาระอายุ2วันอยู่ในตัวครับแต่ว่าอุจจาระในร่างกายที่มีอายุหลายเดือนหรือว่าหลายปีนั้นผมว่ามันไม่มีจริงครับบางครั้งคุณอาจจะถ่ายเมล็ดแตงโมที่บริโภคไปเมื่อ1ปีก่อนอุจจาระเก่านั้นไม่ได้มีสารพิษมากนักจริงๆแล้วเนี่ยอุจจาระเก่าจะมีสารพิษน้อยกว่าอุจจาระที่ถูกสร้างขึ้นไม่นานนักหลังจากที่เราทำความสะอาดลำไส้ใหญ่หรือใช้ยาสวนทวารหนักสารพิษในร่างกายจะถูกขจัดออกไปและความสามารถในการรักษาตนเองและพลังชีวิตของคุณก็จะเพิ่มขึ้นครับยาสวนทวารหนักเนี่ยไม่ใช่การดีท็อกซ์นะครับการดีท็อกซ์หมายถึงว่าการถอนพิษครับแต่ว่ายาสวนทวารหนักไม่ได้ทำเช่นนั้นนะครับคนละอย่างกันครับการวิจัยเรื่องสารพิษไม่ได้เป็นเพียงเรื่องของผู้เชี่ยวชาญด้านการดีท็อกซ์เท่านั้นการค้นหาสาเหตุการเกิดโรคเป็นความฝันสูงสุดของการแพทย์สมัยใหม่ศาสตราจารย์ชอนอูกูเป็นหมออายุรกรรมที่เชี่ยวชาญระบบทางเดินอาหารสาขาการแพทย์ที่เกี่ยวข้องกับความผิดปกติของระบบย่อยอาหารเขาเชื่อว่าคำตอบอยู่ในระบบทางเดินอาหารระบบนี้ไม่ได้มีแค่ลำไส้เพราะรวมถึงช่องทางเดินอาหารทั้งหมดตั้งแต่ปากจนถึงทวารหนักระบบนี้ครอบคลุมกระบวนการย่อยอาหารทั้งหมดระบบทางเดินอาหารยังมีบทบาทที่เป็นประโยชน์ในระบบภูมิคุ้มกันอีกด้วยหน้าที่ที่สำคัญของร่างกายเชื้อโรคแอนติเจนหรือสารพิษจากภายนอกร่างกายจะถูกกรองออกภายในลำไส้ซึ่งแบคทีเรียจำนวนมากที่ลำไส้เป็นตัวจัดการอุจจาระ1กรัมอาจมีแบคทีเรีย1แสนล้านถึง1ล้านล้านตัวแบคทีเรียที่ทำให้เกิดโรคผลิตสารพิษหลายชนิดเมื่อฟิลาเมนต์หางหรือผนังเซลล์ของแบคทีเรียถูกย่อยพวกมันจะกลายเป็นสารพิษอยู่ในร่างกายคุณเ
เอนโดท็อกซินที่แบคทีเรียผลิตเป็นสาเหตุของการอักเสบถ้าระดับเอนโดท็อกซินสูงมากจนเกินไปคุณอาจจะเสียชีวิตในการติดเชื้อได้เซลล์สร้างเมือกในลำไส้ปกป้องลำไส้จากสารพิษจากสิ่งแปลกปลอมพวกมันสร้างแนวป้องกันขึ้นมาถ้าเซลล์ในลำไส้ได้รับความเสียหายจากอาหารหรือยาปฏิชีวนะรอยแยกในแนวป้องกันอาจทำให้สารพิษหรือสิ่งแปลกปลอมผ่านไปได้และแพร่กระจายไปทั่วร่างกายทำให้เกิดการอักเสบซึ่งบางครั้งเรียกว่าภาวะลำไส้รั่วตับจะได้รับผลกระทบก่อนตามด้วยปอดแล้วก็หัวใจแล้วในที่สุดก็ทั้งร่างกายส่วนใหญ่อวัยวะที่อ่อนแอที่สุดจะได้รับผลกระทบอย่างรุนแรงส่วนที่อ่อนแอที่สุดที่โดนเอนโดท็อกซินโจมตีนั้นแต่ละคนไม่เหมือนกันซึ่งนำไปสู่ความหลากหลายของอาการสำหรับผู้ป่วยโรคไขข้ออักเสบอายุ67ปีรายนี้ยาสเตียรอยด์ที่เธอทานมานาน20ปีเป็นสาเหตุของปัญหาบางครั้งที่อาหารไม่ย่อยมันทำให้ฉันท้องอืดมากๆเลยล่ะค่ะและในวันถัดไปฉันก็จะเจ็บที่ข้อต่อมากมากเลยแหละค่ะไม่เว้นแต่เด็กที่ทางเดินอาหารยังพัฒนาได้ไม่เต็มที่แฮนให้ยาขี้ผึ้งแก่ลูกชายของฉันค่ะบางส่วนก็ดีขึ้นแต่บางส่วนก็แย่ลงค่ะเราไม่ทราบรูปแบบของอาการเราจึงไม่รู้ว่าจะต้องทำยังไงเขาถึงจะหายนะคะลูกสาวของฉันจะเกาตัวเองในขณะที่กำลังหลับเธอเกาจนเลือดไหลแม้แต่เช้าแล้วเลือดก็ยังซึมออกมาเลยล่ะค่ะโรคผื่นภูมิแพ้ผิวหนังเกี่ยวข้องกับอาหารอย่างมากเด็กที่ลำไส้ยังพัฒนาไม่เต็มที่และมีผิวแพ้ง่ายมักจะมีอาการเหล่านี้นายแพทย์ชอนชี้ว่าเด็กเหล่านี้เจ็บป่วยจากภาวะลำไส้รั่วจริงๆหรือผลตรวจแสดงให้เห็นว่าระดับเอนโดท็อกซินของเด็กๆสูงกว่าผู้ที่มีสุขภาพดี 4-10 เท่าการตรวจดูภาวะลำไส้รั่วบ่งบอกถึงระดับของสิ่งที่เรียกว่าความรั่วไหลสูงกว่าปกติ8เท่าผู้ป่วย3คนนี้ดูเหมือนจะเป็นโรคลำไส้รั่วอย่างแน่นอนเด็กๆถูกจำกัดชนิดอาหารที่ทานนาน1เดือนอาหารแบบใหม่ส่วนใหญ่เป็นมังสวิรัติพวกเขาต้องอยู่ห่างจากคุกกี้ขนมอาหารมันๆและอาหารเค็มอาหารที่มีกลิ่นฉุนเหล่านี้มอบสภาพแวดล้อมที่สมบูรณ์ให้แก่เชื้อโรคไม่ดีได้เจริญเติบโตและผลิตเอนโดท็อกซินแต่อาหารแบบใหม่ยังไม่เพียงพอเพื่อฟื้นฟูเซลล์สร้างเมือกที่เสียหายหมอแนะนำให้ผู้ป่วยเหล่านี้ดื่มน้ำนมเหลืองและแลคโตบาซิลัสอบตาอบตาน้ำนมเหลืองเป็นนมที่ผลิตโดยสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมในช่วง 2-3 วันแรกหลังคลอดน้ำนมเหลืองในวันเกิดมีคุณภาพดีที่สุดและระดับสารอาหารจะลดลงเมื่อเวลาผ่านไปน้ำนมเหลืองของมนุษย์นั้นเหมาะสมที่สุดสำหรับทารกของมนุษย์แต่ก็หาได้ยากจึงใช้น้ำนมเหลืองจากแม่วัวแทนน้ำนมเหลืองเต็มไปด้วยโปรตีนที่สร้างภูมิคุ้มกันและปัจจัยส่งเสริมการเจริญเติบโตซึ่งช่วยกำจัดเชื้อโรคที่เป็นอันตรายน้ำนมเหลืองยังฟื้นฟูเซลล์สร้างเมือกในลำไส้ช่วยให้เซลล์ฟื้นฟูสู่สภาพที่แข็งแรงขึ้นโปรตีนภูมิคุ้มกันในน้ำนมเหลืองยังช่วยกำจัดเอนโดท็อกซินออกจากร่างกายหรือถอนพิษเพื่อสภาพแวดล้อมในลำไส้ที่มีสุขภาพดีอ
หนึ่งเดือนผ่านไปเราจะเห็นความเปลี่ยนแปลงอะไรบ้างฉันมีวันที่สุขและทุกข์กับโรคไขข้ออักเสบแต่ที่แน่ๆคือตอนนี้อาการของฉันมันดีขึ้นมากเลยฉันไม่รู้ว่าเป็นเพราะการรักษาด้วยวิธีนี้หรือเปล่าแต่ที่แน่ๆฉันรู้สึกดีขึ้นแล้วค่ะค่ะอันที่จริงมีความแตกต่างที่สามารถวัดได้ผลตรวจแสดงให้เห็นว่าระดับของสารพิษในเลือดและภาวะลำไส้รั่วของเธอได้กลับเข้าสู่ระดับปกติลูกสาวของฉันเคยตื่นขึ้นมา2หรือ3ครั้งทุกๆคืนเลยค่ะแล้วก็เกาตัวเองจนเลือดออกเธอตื่นมาเกาน้อยครั้งมากแล้วค่ะแค่นานๆครั้งยูนาลูกสาวของคุณคิมได้รับประโยชน์เช่นกันผลตรวจแสดงให้เห็นถึงระดับของเอนโดท็อกซินสูงกว่าปกติ 4-6 เท่าแต่ตอนนี้ได้ลดลงไปที่ 1.5 ถึง 2.5 เท่าเกิดอะไรขึ้นกับซุงฮวนเด็กที่มีอาการรุนแรงมากที่สุดเมื่อซุงฮวนมาที่นี่ครั้งแรกคืออยู่ในสภาพที่แย่มากค่ะแต่ว่าโรคผื่นภูมิแพ้ผิวหนังของเขาหายไปเกือบทั้งหมดแล้วและเขาก็ไม่ได้เกามากเท่าเดิมแล้วล่ะค่ะสารพิษในเลือดที่สูงกว่าอัตราปกติ 7 เท่าและภาวะลำไส้รั่วที่สูงกว่าอัตราปกติ 9 เท่าในตอนนี้สูงกว่าปกติเพียงแค่ 2 เท่าเป็นความแตกต่างที่ชัดเจนลองคิดดูนะครับสาเหตุของโรคถูกพบในลำไส้ดังนั้นการรักษาผิวหนังจัดการได้แค่อาการแต่ไม่ได้จัดการที่ตัวปัญหายาขี้ผึ้งและยาที่ดีที่สุดจะไม่สามารถแก้ปัญหาและนำไปสู่การหายขาดได้การไปที่ต้นเหตุของปัญหาเป็นวิธีแก้ปัญหาที่ชัดเจนแต่พูดง่ายกว่าทำหนักกว่า100กิโลกรัมคิมฮักชินทนทุกข์ทรมานจากโรคอ้วนและปัญหาที่มาพร้อมกับมันเขาฝันถึงการลดน้ำหนักอย่างเป็นผลสำเร็จแต่ดูเหมือนเขาไม่สามารถละทิ้งความรักที่มีต่ออาหารหวานมันหรือความสุขจากการดื่มหลังเลิกงานได้ถึงอย่างนั้นเขายืนยันว่าการมีความสุขก็เป็นส่วนสำคัญของชีวิตเช่นกันปัญหาก็คือคุณได้อีกอย่างแต่เสียอีกอย่างเมื่อร่างกายคุณมีไขมันมากมันก็ต้องการที่จะสลายไขมันเพื่อนำไปใช้แต่ว่าอาหารมันมีอยู่ทั่วไปเราจึงกินตลอดเวลาแม้ขณะที่เราหิวเพียงเล็กน้อยและเรามักจะดื่มกาแฟที่เต็มไปด้วยไขมันและน้ำตาลร่างกายจึงลืมวิธีสลายไขมันในร่างกายการช่วยให้ร่างกายระลึกถึงกระบวนการนี้เป็นกุญแจสำคัญในการลดน้ำหนักแบบดีท็อกซ์ครับบางครั้งก็ดูเหมือนว่าคุณทำอะไรไม่ได้ไม่ว่าคุณจะพยายามแค่ไหนก็ดูเหมือนมันจะไม่ได้ผลบางครั้งก็ดูเหมือนว่าคุณทำอะไรไม่ได้ไม่ว่าคุณจะพยายามแค่ไหนก็ดูเหมือนมันจะไม่ได้ผลนั่นคือกรณีของลีอุนมีฉันได้รับการรักษาที่คลินิกโรคอ้วนและคลินิกแพทย์แผนตะวันออกฉันรับประทานยาแผนตะวันออกฉันเดินป่าฉันว่ายน้ำฉันวิ่งและฉันก็ยกน้ำหนักฉันได้รับการฉีดยาเพื่อช่วยลดน้ำหนักแม้กระทั่งดูไขมันฉันก็เคยทำค่ะแต่ก็ได้ผลช่วงสั้นๆแล้วฉันก็กลับมาอ้วนอีกจริงๆแล้วฉันอ้วนกว่าที่เคยเป็นด้วยซ้ำตัวฉันใหญ่มากที่สุดเท่าที่เคยเป็นเลยค่ะเมื่อเราลดน้ำหนักร่างกายลดพลังงานที่ใช้ในการเผาผลาญอาหารนี่คือการตอบสนองต่อการได้พลังงานน้อยลงอันเกิดจากการลดน้ำหนักซึ่งมักเป็นปัจจัยหนึ่งในการลดน้ำหนักแบบโยโย่หรือการไร้ความสามารถในการสูญเสียน้ำหนักอย่างฉับพลันที่หลายคนประสบเมื่อพวกเขากำลังลดน้ำหนักแต่การศึกษาล่าสุดได้แสดงให้เห็นว่าอาจมีเหตุผลอื่น
สารพิษชนิดหนึ่งที่รบกวนความสามารถในการสลายเซลล์ไขมันสารพิษนี้ถูกสร้างขึ้นเมื่อไขมันถูกสลายอาหารสูตรดีท็อกนั้นจัดการกับสารพิษที่ขัดขวางการสลายตัวของเซลล์ซึ่งพวกมันละลายได้ในไขมันพวกมันจึงอยู่ในเซลล์ไขมันนั่นเองครับฉะนั้นเราจะต้องสลายเซลล์ไขมันซะก่อนเราถึงจะสามารถแยกสารพิษเหล่านี้ออกมาทำการกำจัดได้อาหารสูตรดีท็อกซ์ไม่เพียงเผาผลาญไขมันและยังทำลายสารพิษที่รบกวนการสลายไขมันอีกด้วยทั้งนี้กินเวลาประมาณ1สัปดาห์การรักษาด้วยดีท็อกซ์เป็นกระบวนการบำบัดตามธรรมชาติค่ะจึงไม่มีความเจ็บปวดสักเท่าไหร่หรอกค่ะและฉันก็ต้องการที่จะให้สารพิษและไขมันออกจากร่างกายของฉันไปฉันจะได้กลับไปใช้ชีวิตตามปกติและฉันจะได้มีสุขภาพที่ดีค่ะอาหารสูตรดีท็อกซ์เริ่มต้นด้วยการอดอาหาร2วันการทำแบบนี้จะส่งสัญญาณให้ร่างกายสลายไขมันที่เก็บไว้การฉีดสารล้างพิษจะช่วยถอนพิษออกจากไขมันที่สลายแล้วแม้จะมีโรคอ้วนคิมฮักชินยังคงมีความสามารถในการสลายไขมันสูงหมอสั่งให้เขาทำการพันชินหยกกิจกรรมการอาบน้ำร้อนที่มุ่งเน้นไปที่บริเวณเอวลงไปสูตรลดน้ำหนักของลีอุนมีจะเน้นอาหารเพราะเธอเคยเป็นลมขณะกำลังออกกำลังกายสารพิษจำนวนมากจะถูกปล่อยออกมาเมื่อไขมันถูกสลายจึงเป็นสิ่งสำคัญที่คนที่อยู่ในสถานการณ์แบบเดียวกันกับเธอจะต้องกินอาหารที่ไม่เป็นภาระต่อตับเพราะตับต้องมุ่งเน้นไปที่การขจัดสารพิษผู้รับการทดลองทั้งสองเรียนรู้มากมายเกี่ยวกับร่างกายของตัวเองระหว่างการลดน้ำหนักสูตรดีท็อกซ์1สัปดาห์นี้ลีอุนมียังได้รับการรักษาเพื่อลดฮอร์โมนความเครียดที่กำลังทำให้ร่างกายเธอบวมเมื่อแก้ไขปัญหานี้แล้วการลดน้ำหนักของเธอจึงเริ่มต้นได้ในขณะเดียวกันคิมฮักชินผู้ที่มีความสามารถในการสลายไขมันสูงได้รับประโยชน์มากที่สุดในช่วงแรกช่วงสั้นๆนี้โดยเฉพาะในลำไส้และช่องท้องอาการของผมตอนนี้ผมรู้สึกว่าตัวเบาขึ้นมากเลยครับและอาการปวดหัวที่ผมเคยมีนั้นก็ตอนนี้ดีขึ้นมานิดหน่อยแล้วครับฉันเคยหมกมุ่นอยู่กับความคิดที่ว่าฉันน่ะจะต้องลดน้ำหนักให้ได้เลยแต่การรักษาด้วยดีท็อกนั้นเป็นไปได้ด้วยดีสำหรับร่างกายและจิตใจของฉันค่ะมันไม่ยากไม่ลำบากเลยสักนิดเดียวใต้ผิวหนังของคุณมีไขมันใต้ผิวหนังดูไม่ดีเลยนะครับเนี่ยร่างกายได้ลืมวิธีสลายไขมันส่วนนี้สารพิษจึงกลายมาสะสมในร่างกายคิมฮักชินคิดกับตัวเองเสมอว่าปัญหาขั้นพื้นฐานนี้จะต้องได้รับการแก้ไขจุดเริ่มต้นของโรคนี้อยู่ที่ไหนหลักสุขภาพนิชิกล่าวว่าอยู่ในร่างกายของเราหลักสุขภาพนิชิหรือนิชิชิกิได้รับการพัฒนาโดยนิชิคาซุโซชาวญี่ปุ่นในช่วงทศวรรษปี1920หลักนี้ประกาศว่าถ้าคุณปฏิบัติตามกฎพื้นฐาน4ข้อคุณจะสามารถหลีกเลี่ยงหรือรักษาได้ทุกโรคกฎข้อแรกเกี่ยวข้องกับผิวหนังนอกจากผิวหนังแล้วยังรวมไปถึงผิวหนังของทุกอวัยวะเนื้อเยื่อบุโพรงการอาบลมที่ขนานนามกันนั้นใช้ประโยชน์จากอากาศบริสุทธิ์และเป็นการรักษาที่เห็นได้ทั่วไปแต่นิชิชิกินั้นไม่ได้เป็นที่รู้จักเท่าสี่สิบปีก่อนความรู้สึกต่อต้านญี่ปุ่นยังคงรุนแรงมากในเกาหลีผู้คนจึงไม่ใช้คำว่านิชิแต่เราจะเรียกมันว่าการรักษาสุขภาพแบบธรรมชาติหรืออะไรทำนองนี้นะครับกฎข้อที่2ของนิชิชิกิเกี่ยวข้องกับแขนขาโดยเฉพาะแนวคิดก็คือการลดภาระให้กับกระดูกสันหลังและเท้าซึ่งรับภาระอันใหญ่หลวงจากการเดินตัวตรงซึ่งแตกต่างกันอย่างมากจากมุมมองที่แพทย์ตะวันตกมองร่างกายมนุษย์
แพทย์ตะวันตกบอกว่าเลือดไหลเวียนทั่วร่างกายเพราะการสูบฉีดเลือดของหัวใจที่มีกำลังมากแต่นิชิชิกิมองเรื่องนี้แตกต่างออกไปหัวใจสูบฉีดเลือดก็จริงแต่เส้นเลือดส่วนปลายห่างจากศูนย์กลางก็ดูดเลือดออกจากหัวใจเช่นกันจึงทำให้เลือดไหลเวียนได้นี่คือเหตุผลที่นิชิชิกิเห็นเส้นเลือดส่วนปลายในมือและเท้าเป็นสิ่งสำคัญมากเช่นกันในหลักนิชิชิกิสิ่งนี้เรียกว่าคิงเกียวอุนโดการออกกำลังกายแบบปลาซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อกระตุ้นลำไส้และเพิ่มการไหลเวียนของเลือดและการเคลื่อนไหวของไส้เพื่อกำจัดสารพิษกุญแจสู่นิชิชิกิคือการล้างพิษมันถูกออกแบบมาเพื่อการเคลื่อนไหวของลำไส้และการไหลเวียนของเลือดที่ดีขึ้นเช่นเดียวกับอาหารที่ดีต่อสุขภาพกฎข้อที่3เกี่ยวกับโภชนาการในหลักนิชิชิกิเราควรกินอาหารที่ออกแบบมาอย่างดีและปริมาณน้อยๆ อีกด้วยนิชิชิกิยังสั่งไม่ให้เรากินอาหารเช้าตอนเช้าเป็นเวลาสำหรับการชำระล้างถ้าเราทานอาหารพลังงานที่ควรจะใช้สำหรับการทำความสะอาดลำไส้ด้วยการถ่ายอุจจาระจะถูกนำไปใช้กับการย่อยอาหารแทนซึ่งนั่นก็แปลว่าทั้งการถ่ายและการย่อยอาหารนั้นจะทำงานได้ไม่เต็มที่อย่างที่มันควรจะเป็นถ้าไม่กินอาหารเช้าก็แปลว่าเราอดอาหารนาน18ชั่วโมงในแต่ละวันเนื่องจากผู้คนจำนวนมากรู้สึกว่าการไม่กินอาหารเช้านั้นไม่พึงปรารถนาจึงอาจต้องใช้เวลาและความพยายามมากบางทีนี่อาจเป็นเหตุผลที่กฎข้อสุดท้ายของนิชิชิกิเกี่ยวกับจิตวิญญาณทุกอย่างต้องมีหลักฐานซึ่งเป็นเรื่องจริงยิ่งเมื่อพูดถึงการแพทย์ที่เกี่ยวข้องกับการอยู่หรือตายในหมู่มนุษย์ข้อตัวอย่างจำนวนมากล้อมหน้าล้อมหลังการรักษาแบบดีท็อกซ์ผู้ปฏิบัติงานทางการแพทย์บอกว่ามีหลักฐานทางวิทยาศาสตร์ไม่เพียงพอขณะที่คนอื่นบอกว่ามันเป็นเพียงรูปแบบหนึ่งของการตลาดและการใช้เลขกลเราอาจจะใช้เวลาหลายร้อยปีอาจจะ200ปีเลยก็เป็นได้ในการพิสูจน์เรื่องนี้ไม่มีทางที่จะพิสูจน์ได้เลยในตอนนี้แต่หมายความว่าเราจะไม่รักษาผู้ป่วยไปอีกนานหลายร้อยปีเลยงั้นเหรอทำเวลาให้ผู้ป่วยได้บ้างและให้การรักษารูปแบบใดได้บ้างคือสิ่งที่แพทย์ต้องตัดสินใจบนพื้นฐานของวิชาจะเลือกแพทย์แบบไหนและไปโรงพยาบาลไหนคือสิ่งที่ผู้ป่วยตัดสินใจสุขภาพจึงเป็นของคนฉลาดแพทย์ทุกคนต้องการมีชีวิตที่ยืนยาวไม่ใช่แค่ยืนยาวเท่านั้นแต่ต้องมีสุขภาพที่ดีด้วยเราเคยเชื่อว่าแพทย์ตะวันตกสมัยใหม่จะทำให้ฝันนั้นเป็นความจริงแทนที่จะใส่ใจนิสัยและรูปแบบการใช้ชีวิตของตนเองแต่กลับมาพึ่งยาเพื่อรักษาอย่างเดียวนั้นมันไม่ได้ผลแน่นอนครับในร่างของคนที่ตายแล้วคุณสามารถพบสารพิษ900ชนิดร่างกายของเราเปลี่ยนแปลงทุกวินาทีใน1วินาที10ล้านเซลล์จะเปลี่ยนไปปฏิกิริยาเคมี200แบบจะเกิดขึ้นเหตุผลนี้เองที่ทำให้ไม่มียาผีบอกมารักษาทุกปัญหาที่อยู่ในร่างกายรูปแบบการรักษาที่มีประสิทธิภาพมากที่สุดก็คือการเปลี่ยนวิธีใช้ชีวิตครับไม่มีวิธีแก้ปัญหาที่สมบูรณ์ไปกว่านี้อีกแล้วสิ่งเดียวที่เรารู้ก็คือว่าทุกสิ่งขึ้นอยู่กับเราPSI สารดีช่อง99ช่องสารคดีมีชีวิตรับชมผ่านจานดาวเทียมและแอปพลิเคชัน Fixit